คือบารท,ทองเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะโรงพยาบาลรัฐเนาะม,มันมีโรงพยาบาลเอกชนซึ่งพีอกเคยบอกไว้ว่าเอกชนถ้าขาดทุนเขาไม่ทำมันก็ต้องมีงบตรงนี้ไปจูงใจให้เขาเอกชนมไม่ใช่องค์กรการกุศลถูกไหม เขาขาดทุนเขาไม่ทำอไอ้ที่เขาบอกว่าไม่ทำเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเขาทำแล้วกำไรถูกต้องเขาทำแล้วขาดทุนเขาเลยไม่ทำแค่น,นั้น<อ>แหละ,<อ>ละนะคะประเด็นทีนี้เรื่องของการปรับระบบสอปอสอชอเนี่ยคะ่ะเขาจะจัดสรรงบบัตรทองเหมาจ่ายรายหัวให้กับคลินิกเหมือนเดิมแต่จะพยายามให้ครอบคลุมประชากรห0,000่นคนซึ่งถ้ามีการส่งต่อการรักษามีโรงพยาบาลรับส่งต่อแล้วเรียกเก็บค่าบริการให้คลินิกจ่ายเพียง800บาทตามที่ตกลงกันไว้ส่วนที่เหลือเนี่ยโรงพยาบาลที่คุณเป็นผู้รับผู้ ส่งต่อมาเนี่ยคุณค่อยไปเบิกอีกทีจากสปสชแล้วตอนที่คลินิกต้องจ่าย800ให้สปสชเนี่ยจะมีการให้คลินิกตรวจสอบข้อมูลก่อนจ่ายรวมกันด้วยว่าจะมีการเหมือนต้องเช็คก่อนนะว่าไอ้ที่คุณระบุข,ข้อมูลมาคุณส่งต่อไปจริงไหมมุบมิบหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบด้วยแล้วก็ยังจะสร้างกติกาใหม่เพื่อป้องกันกรณีคลินิกกลัวจะต้องจ่าย กลัวจะต้องไปตามจ่ายก็เลยไม่ออกใบส่งตัวให้ผู้ป่วยแต่ผู้ป่วยจําเป็นจะต้องย้ายโรงพยาบาลไปจริงๆเนี่ยสปอสอชก็จะใช้ระบบใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปเอาใบส่งตัวจากคลินิกเองขอแค่กลิ้งเดียวสายด่วน1330สายด่วนของสอปอสอชเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะประสานให้คลินิกออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ให้ก็เป็นเหมือนพยายามแบบ ศึกษาปัญหาจากการทํางานที่ผ่านมาพี่เอกแล้วก็มาอุดช่องโหว่ะทั้งปัญหาเรื่องเนี้ยไม่ยอมส่งตัวกลัวจะไปตามจายใช่ไหมหรือว่าการจูงใจโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นผมผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะเร่งทํานะส่วนหนึ่งที่เราต้องการให้แกละหว่างคนจนกับคนรวยนียแคบลงนอกจากเรื่องฝั่งรายได้แล้วนะเรื่องพื้นฐานในการดํารงชีวิตเนี่ย ต้องให้มันใกล้เคียงกันด้วยค่ะไม่ใช่คนรวยจะไปใช้โรงพยาบาลอะไรแบบโอ้เข้าเลยคุยกับหมอได้คนจนรอตั้งแต่ตีสี่เก้าโมงถึงได้ตรวจสองนาทีค่ะผมว่ามันห่างกันเกินไปคุณต้องยอมรับนะคุณนุ่นกับท่านท่านผู้ชมน้องนุ่นฮนะส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยและเดิมไทยรักไทยได้รับได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากคเมื่อก่อนเขาใช้คําว่าอะไรนะ สามสิ <30 S 2> <ละ S 1> บาทรักษาทุก,ทกโรคนะครับเพราะไม่เคยมีครั้งไหนที่ประเทศไทยจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าความช่วยเหลือด้านพื้นฐานแต่ประเทศที่เจริญแล้วมันมีหมดฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเร่งทําไม่ว่าเรื่องเพิ่มสิเปอร์เซ็นต์แอดมิดนะครับยิ่งทําตรงนี้มากเท่าไหร่เนี่ยแกล็บมันจะแคบลงมากเท่ามากเท่านั้นอย่าเน้นแค่รายได้อย่างเดียวเรื่องพื้นฐานนี้ก็เป็นเรื่องทำมผมอ,อยากให้คนที่เขาทาเรื่องนี้หรือคนที่ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ ลองไปตรวจโรงพยาบาลรัฐแล้วลองไปรอหมอตั้งแต่ตีสี่และเจอหมอตอนสิบโมงซึ่งโทษหมอไม่ได้เพราะหมอมีน้อยนะครับแล้วตรวจสองนาทีจบละอันนี้มันคือเสียอะไรไปเนี่ยถูกไหมใช่มันคือเสียเวลาแล้วบางคนมาจากต่างจังหวัดอะเดินทางบางทีไม่ทันด้วยโอ้แล้วงานคนที่ทํางานโรงพยาบาลรัฐเนี่ยงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดอืนะคะอันนี้ก็ต้องแก้เรื่องของความแออัดของระบบสาธารณสุขไทยด้วยนะคะ